สวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะพามาดูโรงบอลยายพินนะรวยแหละดูออกอันนี้มีที่คนที่เขาทำมาแล้วเขาบอกว่าถ้ากระเบื้องทึบอ่ะมันจะไม่ค่อยดีมีกระเบื้องทึบแล้วก็ใส่แผ่นโปร่งแสงมั่งอ่ะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงที่เขาทำอยู่แล้วอ่ะแล้วตอนนี้ยายพินทำไม้ด่างบ้างเนาะแล้วตอนนี้พอโดนฝนแล้วมันเน่าจ้ะอันนี้วิธีแก้ปัญหาของยายพินจากที่ใช้สแลนก็มาเปลี่ยนเป็นแผ่นใสแผ่นใสเหมือนพลาสติกใสเลยนะอันนี้สอนสองไปเลยผมเลือกจะได้ไม่หายแผ่นเหลือแผ่นเหลือจบสอนสองไปเลยขอให้เดือดเลยนะกลัวเป็นรูกลัวเป็นรูสอนธรรมดาเนี่ยสอนสอนเลยนี่ตรงท้ายได้จ้ะราคาแผ่นใสนี่จะแพงกับเมทัลชีท3เท่าจ้ะเพราะว่าไม้อ่ะถ้าไม่ได้แสงอ่ะถ้าเราใช้หลังคาทึบปั๊บไม่ได้แสงแล้วไม้จะไม่โตจ้ะทุบปากปลายเลยปากปลายนะปากปลายนะทำไมแล้วยิงน็อตเพิ่มดิลูกจะพินกับแฟนจะพินทำเองเลยไม่ได้จ้างเขานะอันเนี้ยเรียกแฟนแสดงช่วยทำให้เนี่ยแล้วพื้นเดี๋ยวจะพินจะเอาทรายมาลงจ้ะแล้วทำโรงเรือนเพื่อว่าไม้บางตัวที่เป็นไม้ด่างอ่ะถ้าโดนฝนน้ำฝนแล้วเขาเน่าเขายุบจ้ะพอนึกได้ก็เมื่อปลายฝนก็แล้วหัวเหล็กมันเหลือสุดยอดนี่จะพินจะมาแนะนำบอลสองตัวด้วยอันนี้เขาเรียกม้ากันทกะม้ากันทกะเป็นม้าของพระพุทธเจ้าจ้ะและอันนี้ม้าไอ้นี่ม้าสีหมอกนี่อยู่ในตับขุนแผนจ้ะเป็นไอ้นี่เป็นม้าประจำตัวของขุนแผนจ้ะตอนแรกความเข้าใจของยายพินที่ทำบอนใหม่ๆยายพินคิดว่าม้ากันทกะกับม้าสีหมอกเนี่ยเป็นม้าตัวเดียวกันนะแต่ความจริงไม่ใช่นะจ๊ะคนละตับกันเลยจ้ะฮะไม่มิดหัวนี่ไงไม่มิดเท่าไหร่แผ่นมันเกินฝากไว้ก่อนแผ่นนึงอ่ะนี่ก็เกินฝากไว้ก่อนแผ่นนึงฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวตอบฝากทับไปเลยฝากทับไปเรื่อยไม่เดี๋ยวไม่เห็นมันดูดกันฮะมันดูดกันเรียบจัดวันนึงเลยไม่ได้เข้าแล้วพอเรียบร้อย